สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบธุรกิจอาหารนะครับรายการนี้ก็เป็นรายการที่นำเสนอนะครับแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญนะครับในการทำธุรกิจแทบจะเรียกได้ว่าทุกธุรกิจเนี่ยก็ต้องใช้และก็อาศัยแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยในการประมวลผลนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเนี่ยก็จะทำให้ท่านผู้ที่กำลังที่จะมีแนวคิดหรือว่าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการที่จะใช้กลยุทธ์หรือว่าแนวคิดอะไรนะครับในการที่จะทำให้ธุรกิจของท่านเนี่ยเจริญเติบโตไปได้ในอนาคตเกี่ยวกับธุรกิจอาหารเนี่ยก็สามารถนำแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยไปใช้ด้วยเพราะว่าแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยก็เป็นแนวคิดที่ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับหรือทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในโรงงานหรือในกิจการของเราเองที่มีอยู่เนี่ยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็นำมาใช้ให้เกิดความทันสมัยแล้วก็ก่อให้เกิดกำไรแล้วก็ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับธุรกิจนั้นๆ นะครับโดยแนวความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราก็จะนำมาเสริมให้นะครับในส่วนที่คิดว่าน่าจะนำไปใช้แล้วก็เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าจากที่เราได้ให้ความรู้จากตอนที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมีประโยชน์นะเพราะเราได้รู้ศาสตร์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะมันมีผลประโยชน์อย่างไรแล้วก็มันมีวิถีในการใช้แนวคิดอย่างไรนะครับในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ด้วยโดยมากเนี่ยผู้ประกอบการบางท่านเนี่ยอาจจะมองข้ามไปตรงที่ว่าเน้นไปในเรื่องของการตลาดเพียงอย่างเดียวเน้นไปในเรื่องของ เราเรียกว่ากลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเดียวแต่เราลืมหันกลับมาดูว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จในกลยุทธ์ทางการตลาดได้เนี่ยเราเองก็ต้องเข้าใจบริบทของตัวเราเองก่อนว่าตัวเราเองเนี่ยมีอะไรบ้างในกิจการของเราเองมีทรัพยากรอะไรและเรามีแนวคิดอะไรที่จะทำให้ต้นทุนของเราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มขึ้นนะครับต้นทุนเพิ่มขึ้นกำไรน้อยลงเราจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นแนวคิดส่วนหนึ่งของทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็ยังคงมาพูดกันนะครับในเรื่องของหลักการแล้วก็แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์แต่จะเป็นในเรื่องของต้นทุนรายรับกำไรในธุรกิจอาหารนะครับในช่วงนี้สำหรับตอนนี้เนี่ยเราก็จะพูดกันในเรื่องของต้นทุนการผลิตด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราจะมีกำไรหรือการที่เราจะมีผลประกอบการที่ดีเนี่ยเราก็จะต้องมีการรู้จักต้นทุนนะฮะต้นทุนเป็นอย่างไรและเราสามารถที่จะบริหารต้นทุนได้อย่างไรนะครับต้นทุนการผลิตเนี่ยมันก็หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ผู้ผลิตเนี่ยจ่ายออกไปนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งอาจจะรวมไปถึงวัตถุดิบจำนวนสินค้าหรือบริการที่ต้องการนะครับเพื่อนำมาประกอบกับค่าใช้ประกอบกับวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิตของเราที่เรามีเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดให้ออกมาเป็นสินค้าและบริการเอาง่ายๆว่าธุรกิจทุกธุรกิจเนี่ยจะต้องมีต้นทุนในการผลิตนะฮะซึ่งต้นทุนเนี่ยมันก็จะมีการแยกประเภทออกไปอีกว่าเป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องต้นทุนทางตรงต้นทุนผันแปรต้นทุนคงที่ซึ่งมีเยอะมากในเรื่องของต้นทุนเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเอ๊ะต้นทุนตรงไหนบ้างที่เราน่าจะนำมาบริหารจัดการได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่พอพูดถึงเรื่องต้นทุนเนี่ยมันเป็นถึงค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายออกไปนะฮะอยู่แล้วเพราะนั้นเราต้องมาดูว่าเราจะมีการศึกษาในเรื่องของต้นทุนการผลิตอะไรบ้างหนึ่งเลยก่อนที่เราจะบริหารจัดการต้นทุนได้นะฮะเราต้องรู้ด้วยว่าต้นทุนการผลิตในลักษณะต่างๆนั้นเป็นอย่างไร2ต้นทุนการผลิตที่ใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณการผลิตของหน่วยธุรกิจ3การใช้ทฤษฎีต้นทุนหาเส้นอุปทานอันดับแรกเลยนะฮะต้นทุนการผลิตในลักษณะต่างๆ 1.1 เลยนะฮะต้นทุนค่าเสียโอกาสต้นทุนค่าเสียโอกาส
ในการอธิบายเรื่องต้นทุนค่าเสียโอกาสเนี่ยถ้าเป็นท่านที่ได้ศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์มาเนี่ยก็จะเข้าใจเป็นอย่างดีแต่ท่านที่ยังไม่เคยได้ศึกษาหรืออาจจะยังไม่เข้าใจในต้นทุนค่าเสียโอกาสว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรให้คิดอย่างนี้ฮะสมมุติว่าเราเนี่ยมีที่ดิน1ไร่ก็จะอัน1ไร่ในความคิดของเราเนี่ยเราอยากใช้ที่ดินผืนนั้นทำอะไรเช่น1เราอยากขุดบ่อเลี้ยงปลาเพื่อจะเอาปลานี่แหละมาแปรรูปเป็นอาหาร2เราจะปล่อยที่ดินนั้นให้เช่า3เราจะตั้งโรงงาน4เราจะขายสมมุติว่าเรามีในใจเราเนี่ยมี4ช้อยที่ดินมีไร่เดียวที่ดินมีความจำกัดเราไม่สามารถทำทั้ง4อย่างลงไปในที่ดินตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะเลือกอะไรก็แล้วแต่เช่นสมมุติว่าท่านเลือกขายที่ดินผืนนั้นไปท่านก็จะเสียโอกาสในการทำ3อย่างที่ท่านไม่ได้ทำไม่ว่าจะเป็นขุดบ่อให้เช่าเปิดโรงงานโดยเป็นราคาที่มากที่สุดที่ท่านได้สละทิ้งไปเพราะฉะนั้นในทางธุรกิจเราย่อมพูดต้นทุนค่าเสียโอกาสกันบ่อยครั้งมากเพราะเป็นต้นทุนที่ถ้าเกิดบ่อยเราจะสูญเสียโอกาสทางธุรกิจยกตัวอย่างเช่นถ้าเราผลิตสินค้ามาเราพยากรณ์ผิดเราผลิตสินค้ามาแค่500หน่วยสมมุติ500หน่วยนะฮะแต่พอขายจริงๆมีคนอยากซื้อสินค้าเราถึง 1,500 หน่วยแปลว่าเราเสียต้นทุนค่าเสียโอกาสหรือต้นทุนในการขายไปแล้วเนี่ย 1,000 หน่วยแทนที่ถ้าเกิดเราผลิตสินค้าออกมาขาย 1,000 หน่วยเนี่ยเราจะขายได้ตั้ง 1,000 หน่วยเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันไม่มีสูตรสำเร็จในการวิเคราะห์เพียงแต่ว่าต้นทุนค่าเสียโอกาสเนี่ยผู้บริหารจะต้องนำมาประกอบด้วยทุกครั้งว่าเวลาเราจะใช้หรือเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ในธุรกิจของเราหรือเกี่ยวกับต้นทุนของเราเนี่ยเราจะต้องคิดให้รอบคอบว่าอ๋อเป็นดังนี้แล้วเนี่ยเราจะเสียต้นทุนค่าเสียโอกาสเป็นไปในลักษณะแบบใด 1.2 ต้นทุนชัดแจ้งและต้นทุนที่ไม่ชัดแจ้งนะฮะต้นทุนเหล่านี้อันได้แก่ต้นทุนที่เห็นออกมาเป็นตัวเลขเลยกับต้นทุนที่ไม่เห็นออกมาเป็นตัวเลขแต่แอบแฝงอยู่เช่นต้นทุนทางด้านสังคมอย่างนี้นะฮะ 1.3 ต้นทุนทางบัญชีและต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ต้นทุนทางบัญชีเนี่ยมักจะเป็นต้นทุนที่แสดงออกมาเป็นตัวเลขแต่ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมักที่จะแสดงออกมาเป็นทั้งตัวเลขด้วยแล้วก็ไม่เป็นตัวเลขด้วยเช่นสิ่งแวดล้อมการที่เราใช้ทรัพยากรเนี่ยแน่นอนเราต้องมีการนำทรัพยากรมาใช้ธุรกิจของเราประเมินไหมเกี่ยวกับทรัพยากรที่เรานำมาใช้หรือการบำบัดน้ำเสียก่อนลงก่อนทิ้งเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะต้องคิดด้วยบวกกับต้นทุนทางบัญชีด้วยซึ่งต้นทุนทางบัญชีเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนที่สามารถวิเคราะห์แล้วก็บอกได้ว่าอ๋อมันเป็นลักษณะแบบไหนเป็นตัวเลข 1.4 นะฮะต้นทุนเอกชนและต้นทุนสังคมก็มีความคล้ายๆกันก็คือต้นทุนทางด้านสังคมยกตัวอย่างเช่นในการอย่างบริษัทใหญ่ๆหรือว่าแหล่งชุมชนหรือห้างใหญ่ๆศูนย์การค้าใหญ่ๆเนี่ยมักที่จะสร้างสาธารณประโยชน์ไว้ไม่ว่าจะเป็นสะพานลอยทางข้ามหรือที่พักรอรถประจำทางแบบนี้เป็นต้นเพราะต้นทุนทางสังคมด้วยนะฮะสิ่งเหล่านี้ทีนี้มาดูต้นทุนค่าเสียโอกาสopportunity cost นะฮะหรือต้นทุนทางเลือกที่ได้อธิบายไปแล้วว่าต้นทุนทางเลือกเนี่ยเป็นต้นทุนที่เราเรียกว่า
ต้นทุนที่เกิดขึ้นเมื่อนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดจำกรณีที่ดิน1ไร่เมื่อสักครู่ได้ใช่ไหมฮะต้นทุนที่ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยไปใช้ในทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งแล้วทำให้เสียโอกาสในการนำทรัพยากรหรือปัจจัยนั้นไปหาประโยชน์จากทางเลือกอื่นนะฮะซึ่งทางเลือกที่ให้ประโยชน์สูงสุดที่ไม่ได้เลือกก็คือค่าเสียโอกาสอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะใช้ที่ดินทำอะไรดีล่ะตรงนี้เนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกค่ะว่าเราจะเลือกใช้ต้นทุนอะไรเพียงแต่ว่ามันจะเป็นข้อมูลที่เราใช้ประกอบการตัดสินใจว่าอ๋อถ้าเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสเนี่ยเราจะใช้เมื่อไหร่แล้วเราสามารถมีมันได้อย่างไรในเรื่องของต้นทุนค่าเสียโอกาสตรงนี้มันจะเป็นตัวที่ทำให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการที่เราจะเสียโอกาสหรือต้นทุนทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องคิดให้จงหนักว่าเอ๊ะมันจะคุ้มกับสิ่งที่เราทำไหมเพราะแน่นอนทำธุรกิจเราย่อมต้องการผลกำไรอันนี้ก็กล่าวนำเสมอว่าเราทำธุรกิจเนี่ยเราย่อมที่ต้องการผลกำไรแล้วก็เราต้องการความมีผลประโยชน์กลับมาในธุรกิจแต่ผลประโยชน์นั้นก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจด้วยจะขอยกตัวอย่างต้นทุนค่าเสียโอกาสของการเอาง่ายๆเช่นสมมติการมาเรียนหนังสือเห็นไหมฮะสมมติว่าเราในขณะที่เรามาเรียนหนังสือเรามีทางเลือกถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆเราจะมีเป็นลูกจ้างร้านอาหารเปิดร้านขายของกรรมกรก่อสร้างเข้าวงการบันเทิงถ้าเรามาเรียนหนังสือปุ๊บต้นทุนค่าเสียโอกาสที่แพงที่สุดที่เราเสียไปก็คือเข้าวงการบันเทิงเพราะหายไป 200,000 หรือเราเขียนตรงนี้กลับใหม่ว่าถ้าเรามาเป็นเข้าวงการบันเทิงเราก็จะสูญเสียตัวเลขที่มากที่สุดที่เราไม่ได้เลือกไปนะนี่ก็คือต้นทุนค่าเสียโอกาสของเราต่อมานะฮะเป็นต้นทุนชัดแจ้งและต้นทุนไม่ชัดแจ้งนะฮะต้นทุนที่ชัดแจ้งเนี่ยหมายถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่กิจการได้จ่ายเงินออกไปจริงๆนะฮะสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตทั้งหมดอันได้แก่ค่าวัตถุดิบค่าแรงค่าไฟฟ้าหรือค่าโทรศัพท์เป็นต้นที่เรียกว่าต้นทุนชัดแจ้งหรือแจ้งชัดเนี่ยหมายถึงเป็นต้นทุนที่เราสามารถบอกได้ว่าเราจ่ายไปเท่าไหร่อย่างถูกต้องเช่นค่าแรงค่าค่าวัตถุดิบหรือค่าแรงเนี่ยเราก็รู้เลยว่าค่าแรงเราจ่ายไปเท่าไหร่ค่าวัตถุดิบเราจ่ายไปเท่าไหร่ค่าไฟค่าน้ำค่าโทรศัพท์ค่าสาธารณูปโภคเงินเดือนเราจ่ายไปเท่าไหร่แต่พอเป็นต้นทุนไม่แจ้งชัดเนี่ยหมายถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ออกไปเป็นเงินจริงๆนั่นซึ่งก็หมายถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสนั่นเองนะฮะว่าเป็นเพราะว่ามันไม่มีใครทำบัญชีหรือสถานประกอบการไหนทำบัญชีแล้วพูดว่าอ๋อต้นทุนนี้นะเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสมันไม่ใช่นะฮะมันไม่มีใครบันทึกบัญชีแบบนี้เพราะฉะนั้นโดยมากแล้วต้นทุนที่ชัดแจ้งเนี่ยก็จะหมายถึงค่าใช้จ่ายต่างๆในธุรกิจของเรานั่นเองนะฮะ 1.3ต้นทุนทางบัญชีและต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ต้นทุนทางบัญชีเนี่ยหมายถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่กิจการได้จ่ายออกไปและบันทึกรายการไว้ในบัญชีของกิจการนะฮะก็คือบันทึกตัวนี้ฮะบันทึกต้นทุนที่ชัดแจ้งเนี่ยลงไปในทางบัญชีนั่นเองคือเพราะอะไรถึงบันทึกเพราะสิ่งเหล่านี้มันรู้ไงว่าเราใช้ไปเท่าไหร่นะฮะยกตัวอย่างเช่นค่าวัตถุดิบค่าแรงงานเรารู้ว่าสมมติค่าวัตถุดิบ 100,000 บาทเราก็บันทึกบัญชีว่า 100,000 บาทได้หรือค่าแรงงานเราก็สามารถบันทึกบัญชีได้ว่ามันคือค่าแรงงานนะฮะแต่ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยหมายถึงต้นทุนทุกชนิดที่จำเป็นต่อการผลิตไม่ว่าจะมีการจ่ายออกไปเป็นเงินหรือไม่ก็คือเป็นเงินหรือไม่เป็นเงินนั่นก็ตามต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จะรวมต้นทุนชัดแจ้งและต้นทุนไม่แจ้งชัดไปด้วยดังนั้นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จะสูงกว่าต้นทุนทางบัญชีเสมอเพราะมันถูกรวมด้วยต้นทุนค่าเสียโอกาส
แต่เวลาเราแสดงงบการเงินหรือเราแสดงบัญชีเนี่ยต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้แสดงไว้ในทางบัญชีนะฮะมันก็แต่ในฐานะที่เป็นผู้บริหารเนี่ยก็จำเป็นจะต้องรู้ว่าต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์หรือต้นทุนรวมทางบัญชีเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนเพื่อเราจะสามารถวางแผนต้นทุนได้ถูกนะฮะต่อไปเป็นต้นทุนเอกชนและต้นทุนทางด้านสังคมต้นทุนเอกชนนะฮะหมายถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับผู้ผลิตจากการใช้ปัจจัยการผลิตในการผลิตนะฮะหรือต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์นั่นเองประกอบไปด้วยต้นทุนภายในและที่เกิดขึ้นภายในกิจการ1โดยส่วนใหญ่ต้นทุนเอกชนจะไม่รวมต้นทุนภายนอกดังนั้นต้นทุนส่วนใหญ่ของเอกชนจะเป็นต้นทุนภายในง่ายๆก็คือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกิจการนั่นเองส่วนต้นทุนทางสังคมนะหรือ social cost นะฮะหมายถึงค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่เกิดขึ้นกับสังคมจากการผลิตสินค้านั้นๆซึ่งมีค่าเท่ากับต้นทุนเอกชนบวกกับต้นทุนภายนอกนะฮะซึ่งต้นทุนภายนอกเนี่ยเกิดจากการกระทำของโรงงานแต่ผลไปตกอยู่กับบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวเมื่อกี้สักครู่ที่เรียนบอกไปแล้วว่ายกตัวอย่างเช่นการปล่อยน้ำเสียการปล่อยควันพิษนะฮะนี่ก็คือเป็นต้นทุนทีนี้เราจะมาดูแผนภูมิของโครงสร้างต้นทุนนะฮะว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นตรงกลางนะฮะสีส้มๆตรงกลางเนี่ยต้นทุนชัดแจ้งต้นทุนไม่ชัดแจ้งต้นทุนค่าเสียโอกาสนะฮะรวมมาเป็นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งมักจะมีค่าสูงกว่าต้นทุนทางบัญชีนะฮะต้นทุนชัดแจ้งเนี่ยมันหมายความว่าตัวบนกระจายมานะฮะก็คือต้นทุนทางบัญชีแล้วก็ข้างล่างก็คือต้นทุนเอกชนต้นทุนภายในนะฮะแล้วก็เป็นต้นทุนภายนอกรวมมาเป็นต้นทุนของสังคมโครงสร้างของต้นทุนเหล่านี้ผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบธุรกิจอาหารเนี่ยมักที่จะต้องใช้ในการพิจารณาอยู่เสมอเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราออกยิ่งทำธุรกิจประเภทอาหารเนี่ยเราใช้เขาเรียกว่าเราใช้ทรัพยากรมากไม่ว่าจะเป็นทะเลทรัพยากรการปศุสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่เราใช้มากเหลือเกินเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้สิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าต้นทุนของเราโดยมากมาจากไหนเพื่อในอนาคตเนี่ยเราจะได้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าถ้าเกิดต้นทุนของเราตรงนี้มันแพงเกินไปเราจะลดปริมาณมันลงได้อย่างไรนะฮะสองต้นทุนการผลิตที่ใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณการผลิตของหน่วยธุรกิจนะแบ่งเป็นสเต็ปดังนี้นะคะขั้นตอนดังนี้1โครงสร้างต้นทุนในระยะสั้นและระยะยาวที่สำคัญนะฮะ2การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในระยะสั้นและก็3การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตในระยะยาวซึ่งในการผลิตการวิเคราะห์ทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเนี่ยมันจะมีตัวแตกต่างด้วยแล้วก็ตัวที่เหมือนกันด้วยคือมันเป็นการขยายออกมาเช่นถ้าเราวิเคราะห์การผลิตระยะสั้นได้เราก็จะวิเคราะห์การผลิตระยะยาวได้เพราะมันเป็นตัวเดียวกันที่ขยายออกมาเพียงแต่ผลของมันเนี่ยไม่ผลมันต่างกันเท่านั้นแต่ตัวต้นเนี่ยมันเหมือนกันนะฮะมาดูโครงสร้างต้นทุนในระยะสั้นและระยะยาวที่สำคัญนะฮะ1เลยต้องเป็นเรื่องของต้นทุนรวมนะฮะต้นทุนรวม2นะฮะต้นทุนเฉลี่ยแล้วก็3ต้นทุนส่วนเพิ่ม marginal cost นะฮะในเรื่องของต้นทุนรวมเนี่ยเราก็จะย่อยออกไปเป็นต้นทุนคงที่รวมและต้นทุนผันแปรรวมนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันส่วนต้นทุนเฉลี่ยนะฮะอาจจะขึ้นให้หมดเลยต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนรวมยังไม่พอเอามาเฉลี่ยกันอีกต้นทุนคงที่รวมของต้นทุนคงที่แล้วก็เอามาเฉลี่ย
ต้นทุนผันแปรเฉลี่ยก็คือรวมของผันแปรแล้วก็เอามาเฉลี่ยนะฮะโดยแล้วก็มีต้นทุนส่วนเพิ่มนะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือต้นทุนหน่วยสุดท้ายนะฮะก็แล้วแต่ว่าแต่ละท่านจะถนัดยังไงแต่โดยโครงสร้างของต้นทุนแล้วเนี่ยต้นทุนจะมีลักษณะแบบนี้ต้นทุนคงที่รวมต้นทุนรวมต้นทุนเฉลี่ยแล้วก็ต้นทุนส่วนเพิ่มโดยเรามาดูต้นทุนรวมก่อนนะฮะต้นทุนรวมเนี่ยเป็นต้นทุนที่เกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตทุกชนิดในการผลิต total cost ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ารวมทั้งหมด total ทั้งหมดประกอบด้วยต้นทุนคงที่รวมและต้นทุนผันแปรรวมโดยคือเอาง่ายๆว่าไม่ว่าจะใช้อะไรในการผลิตแล้วก่อให้เกิดเป็นเงินเป็นต้นทุนเพื่อใช้ออกมาเราจะรวมในต้นทุนรวมทั้งหมดโดยต้นทุนคงที่รวม Total Fixed Cost TFC นะฮะเป็นต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงสังเกตคีย์เวิร์ดนะครับว่าเป็นต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตหมายความว่าปกติแล้วเราผลิตมากเราเสียต้นทุนมากเราผลิตน้อยเราเสียต้นทุนน้อยแต่ต้นทุนคงที่รวมเนี่ยจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยนะฮะแม้ว่าโรงงานจะปิดก็ตามหรือจะไม่ทำการผลิตเลยก็ตามเช่นต้นทุนในส่วนของที่ดินสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องจักรเป็นต้นเพราะสิ่งเหล่านี้แม้ว่ากิจการจะผลิตหรือไม่ผลิตกิจการก็จะต้องเสียต้นทุนเหล่านี้อยู่ดีส่วนถัดมาเป็นต้นทุนผันแปรรวมต้นทุนผันแปรรวมต้นทุนผันแปรรวมเนี่ยเป็นต้นทุนที่ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตอันนี้จะแตกต่างกับเมื่อสักครู่แล้วเมื่อสักครู่ไม่ผันแปรไปตามการผลิตอันนี้เปลี่ยนแปลงไปตามการผลิตสรุปใจความง่ายๆว่าต้นทุนผันแปรรวมเนี่ยเราผลิตมากเราเสียมากเราผลิตน้อยเราเสียน้อยเช่นค่าจ้างแรงงานหรือ OTค่าไฟฟ้าค่าวัตถุดิบหรือค่าเชื้อเพลิงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจึงมีสูตรจำง่ายๆว่า TC คือ Total Cost นะฮะจะเท่ากับ TFC คือ Total Fixed Cost ก็คือต้นทุนคงที่รวมบวกด้วยต้นทุนผันแปรรวม2ตัวนี้รวมกันกลายเป็นต้นทุนรวมตัวนี้ต้องจำให้ดีนะฮะสำหรับท่านที่กำลังศึกษาอยู่เพราะมันใช้พันกันมันมีความสัมพันธ์แล้วก็มีความสอดคล้องกันไปตลอดนะฮะว่าต้นทุนเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างไรต้นทุนเหล่านี้มีความเป็นไงแล้วเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปมีลักษณะเป็นอย่างไรนะฮะต่อมาเป็นเมื่อกี้ต้นทุนย้อนกลับไปนี่นะที่ต้นทุนรวมนะฮะต่อมาเป็นต้นทุนเฉลี่ยบ้างเดี๋ยวขึ้นให้หมดต้นทุนเฉลี่ยบ้างต้นทุนเฉลี่ยหมายถึงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตต่อหน่วยแสดงว่ามีการนับเป็นจำนวนหน่วยแล้วเอามาเฉลี่ยออกจากกันต้นทุนรวมเฉลี่ยนะฮะหรืออันดับแรกหรือ AC เนี่ย average cost นะฮะเท่ากับนะฮะ TC เมื่อสักครู่เห็นไหมฮะย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะ TC ก็คือต้นทุนรวมเห็นไหมฮะต้นทุนรวมหารด้วย Q คืออะไรฮะปริมาณในการผลิตเมื่อสักครู่นะฮะย้อนกลับไปอีกครั้งนะฮะ TC คือเอาต้นทุนคงที่รวมบวกด้วยต้นทุนผันแปรรวมได้ผลมาเท่าไหร่หารด้วย Q คือปริมาณการผลิตผลที่ได้จะกลายเป็นต้นทุนรวมก็คือเอาต้นทุนทั้งหมดรวมกัน TC แล้วหารด้วยปริมาณการบอกแล้วว่านับเป็นจำนวนหน่วยเพราะฉะนั้นมันจะถูกหารด้วยจำนวนการผลิตออกมาเป็นต้นทุนเฉลี่ยต้นทุนเฉลี่ยเกิดจากต้นทุนคงที่รวมบวกด้วยต้นทุนผันแปรเฉลี่ยรวมพูดกลับกันนะฮะส่วนต้นทุนคงที่เฉลี่ยเห็นไหมฮะต้นทุนคงที่เฉลี่ย
เอาต้นทุนคงที่ที่เฉลี่ยแล้วมามันจะกลายเป็น total fixed cost หารด้วยปริมาณการผลิตนะฮะและสุดท้ายเหมือนกันหรือคิดเหมือนกันเพียงแต่หยิบมาคนละตัวก็คือต้นทุนผันแปรเฉลี่ยนะฮะหารด้วยต้นทุนรวมผันแปรหารด้วยปริมาณการผลิตเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วเราสามารถอธิบายต่อได้อย่างไรการที่เรารู้ต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยคืออย่างนี้นะว่าให้นึกภาพง่ายๆว่าในการผลิตของเราแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าโอ้โหวัตถุดิบก้อนนี้ออกมาเป็นสินค้าจำนวนเท่านี้เท่านี้วัตถุดิบคือวัตถุดิบเนี่ยบางทีมันหน่วยนับมันต่างกันเช่นนับเป็นชิ้นนับเป็นกิโลนับเป็นกรัมนับเป็นมิลนับเป็นช้อนถ้าเรามานับแบบเนี้ยเราไม่สามารถคำนวณต้นทุนได้เพราะสุดท้ายแล้วมันถูกมาหยอดในกลุ่มมันถูกมาหยอดแล้วกลายเป็นสินค้าประเภทเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราหาต้นทุนเนี่ยเราต้องหาต้นทุนที่มันเฉลี่ยออกมาแล้วไม่งั้นเราจะไม่สามารถตั้งราคาได้เพราะเมื่อออกมาเป็นต้นทุนแล้วเนี่ยเราก็จะต้องอธิบายต่อได้ว่าอ๋อมันเป็นต้นทุนแบบนี้นะเฉลี่ยแล้วมันอยู่ในลักษณะแบบนี้นะเป็นต้นเมื่อเฉลี่ยออกมาได้แบบนี้แล้วเราจึงจะสามารถประมาณการได้ว่าเอ๊ะสินค้าของเราหรือต้นทุนของเราณตอนนี้มันเฉลี่ยแล้วมันเฉลี่ยรวมอยู่ที่เท่าไหร่คือทั้งขอย้อนนิดนะฮะจากต้นทุนรวมเมื่อสักครู่นะฮะต้นทุนรวมเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการบอกคร่าวๆว่าเราใช้อะไรไปการผลิตเท่าไหร่แต่พอมาเป็นต้นทุนเฉลี่ยเราจะรู้เลยว่าในแต่ละหน่วยการผลิตเราใช้ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตเท่าไหร่เราใช้ในการผลิตต้นทุนเท่าไหร่เกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะในเรื่องของต้นเฉลี่ยเพราะนั้นทางต้นทุนเมื่อกี้กับต้นทุนเฉลี่ยผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจสินค้าหรือไม่ใช่ธุรกิจสินค้าหรือธุรกิจอาหารก็แล้วแต่เราจะต้องรู้ว่าโครงสร้างเป็นยังไงและเมื่อเราหารออกมาแล้วเราจะต้องตอบได้ว่าต้นทุนนั้นเนี่ยเกิดส่วนไหนของผลิตภัณฑ์ด้วยนะฮะในเรื่องของต้นทุนลำดับถัดมาจากที่เรารู้เรื่องของต้นทุนคงที่ไปแล้วต้นทุนเฉลี่ยไปแล้วตัวสุดท้ายก็คือต้นทุนส่วนเพิ่มนะฮะ marginal cost หรือ MC ตัวนี้เนี่ยหมายถึงต้นทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตไป1หน่วยต้นทุนตรงนี้จะมีความละเอียดเข้าไปอีกว่าคือมองภาพกว้างว่าต้นทุนคงที่กับต้นทุนเฉลี่ยเนี่ยมันคิดออกมาเป็นหน่วยเราเอาหน่วยตั้งแล้วหารแต่ต้นทุนส่วนเพิ่มเนี่ยมันละเอียดเข้าไปอีกตรงที่ว่าเมื่อเราเปลี่ยนแปลงการผลิตไป1หน่วยมันจะส่งผลต้นต่อต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงนั้นเท่าไหร่นะฮะอยากดูอย่างตัวอย่างโครงสร้างของสูตรคือก่อนที่จะดูบรรทัดสีฟ้านะฮะก็มาดูตรงนี้ก่อนว่าmarginal cost เนี่ยเท่ากับ delta ของ TC คือต้นทุนรวมหารด้วย delta ของ Q แปลว่าปริมาณของต้นทุนรวมที่1ลบด้วยปริมาณของต้นทุนรวมที่2หารด้วยปริมาณการผลิตที่1ลบด้วยปริมาณการผลิตที่2เป็นเครื่องหมาย delta นะฮะแล้วก็มันจะเท่ากับ delta ของ TFC หารด้วย delta ของ Q คือตัวเดียวกันเลยเราเอามาจากสไลด์เมื่อสักครู่แต่ว่าการเป็นเดลต้าคือปริมาณก่อนการผลิตและปริมาณหลังการผลิตเอามาลบกันมันก็จะกลายเป็นเดลต้าของ TFC ที่1ลบกับเดลต้าของ TFC ที่2ดูในเทอมนี้นะฮะว่าพอบวกกับเดลต้าของ TVC นะฮะ TVC ที่1ลบกับ TVC ที่2เพราะมันเป็นการเดลต้าแล้วก็หารด้วยเดลต้าของ Q ตัดกันนะฮะ
เมื่อเราได้สูตรออกมาแล้วเพราะฉะนั้นในสีฟ้ามันก็จะเป็น marginal cost เท่ากับ delta ของ TVC total variable cost หารด้วย delta ของ Q แปลว่า TVC ที่1ลบ TVC ที่2หารด้วย Q1 ลบด้วย Q2 นะต้นทุนตรงนี้บอกอะไรเราประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าต้นทุนMC หรือ marginal cost เนี่ยบอกอะไรกับเรา marginal cost บอกเราว่าถ้าการผลิตเปลี่ยนแปลงไป1หน่วยเพราะจาก TVC ที่1ไป TVC ที่2การผลิตจะเอาไงฮะจากการผลิตปริมาณที่1เช่นเราอาจจะผลิต Q1 ที่20หน่วยแล้วเพิ่มการผลิตเป็น50หน่วยเราเพิ่มการผลิตมา30หน่วยเนี่ยใน30หน่วยเนี่ยส่งผลต่อต้นทุนเราอย่างไรส่งผลต่อต้นทุนเราอย่างไรนี่คือลักษณะของ TVC หรือ marginal cost เพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการในแทบจะทุกๆธุรกิจเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหารก็ดีหรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เพราะในโครงการศึกษาเศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะในเรื่องโครงสร้างของต้นทุนเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ทั้งในภาพกว้างที่สุดแล้วมาภาพเล็กที่สุดว่ากว้างที่สุดซึ่งเป็นต้นทุนเนี่ยต้นทุนของเราเนี่ยใหญ่สุดคือก้อนใหญ่สุดเป็นยังไงลงมาเมื่อผลิตต่อชิ้นแล้วเป็นเท่าไหร่ยังไม่พอยังได้เล็กที่สุดเมื่อเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นเป็นยังไงอีกเพราะฉะนั้นในเศรษฐศาสตร์จึงมีความวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งเข้าไปเพราะฉะนั้นจึงบอกเสมอกับผู้ประกอบธุรกิจว่าในโครงสร้างของต้นทุนเนี่ยเรามีอะไรบ้างบางท่านเนี่ยอาจจะแบบโอ้ต้นทุนก็คือแค่ก็เนี่ยซื้อของมาแสนหนึ่งผลิตเท่านี้ต้นทุนหารออกมาแล้วเหลือสมมติ10บาทเราขาย12บาทเราก็ได้กำไรต่อชิ้นแหละอันนี้คือผิดเพราะมันมีมากกว่านั้นว่าเมื่อเราเพิ่มปริมาณการผลิตในแต่ละช่วงปริมาณสินค้าเขาเรียกว่าต้นทุนเหมือนเมื่อสักครู่นี้ Q1 ไปถึง Q2 เนี่ยเมื่อปริมาณการผลิตของเราในแต่ละช่วงเนี่ยมันห่างกันมันก่อให้เกิดต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงขนาดไหนเพราะอะไรเพราะเรายังคงมีปัจจัยที่เราทั้งควบคุมได้และควบคุมไม่ได้รวมทั้งปัจจัยที่เป็นปัจจัยคงที่ด้วยเรายังไม่สามารถควบคุมได้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเรื่องต้นทุนหรือโครงสร้างของต้นทุนเนี่ยเราจะต้องนึกให้ดีว่าเอ๊ะต้นทุนตรงนี้ที่เราผลิตเนี่ยมันคือต้นทุนส่วนไหนแล้วเราใช้ต้นทุนนี้ทำอะไรบ้างนะฮะอ่ะทีนี้มาดูต่ออ่ะจากเมื่อกี้ถ้าต้นทุนส่วนเพิ่ม marginal cost นะฮะใน marginal cost เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตระยะสั้นด้วยshort run cost analysis นะฮะในเรื่องของการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตระยะสั้นเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นต้นทุนรวมนะฮะต้นทุนเฉลี่ยแล้วก็ต้นทุนส่วนเพิ่มในการผลิตระยะสั้นเมื่อสักครู่ที่เราได้บอกไปแล้วว่าต้นทุนรวมคงที่คืออะไรต้นทุนเพราะฉะนั้นจากตารางตรงนี้นะฮะจากตารางตรงนี้จะเห็นว่าปริมาณการผลิตที่อยู่ทางซ้ายมือสุดเห็นไหมฮะไม่ผลิตเลยผลิตทีละ10 20 30เรื่อยมาจนถึง70เนี่ย TFC เมื่อกี้สักครู่นะฮะต้นทุนรวมคงที่100 100 100 100 100ถ้าเพราะอะไรเพราะเป็น100เพราะมันมีปัจจัยที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไงคงที่ไงเมื่อสักครู่บอกแล้วว่าต้นทุนคงที่คือต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนไปตามการผลิตเราจะไม่ผลิตเลยคือ0เราก็เสีย100สังเกตบนสุดเราจะผลิต70
เราก็เสีย100อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแต่มาดูช่องนี้ TVC ต้นทุนผันแปรเราพูดแล้วว่าผันแปรไปตามการผลิตถ้าเราไม่ผลิตเลยเราก็ไม่ต้องเสียเช่นค่าเชื้อเพลิงเราไม่ได้ผลิตไงเราไม่ได้เปิดเครื่องไงเราไม่ได้เปิดเครื่องสับปลาหมึกใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเสียเชื้อเพลิงแต่เมื่อไรก็ตามเราเปิดเครื่องปึ้ง10หน่วยเราเสีย70แหละเราเปิดปึ้ง70หน่วยผลิต70หน่วยเราเสีย530มาดูตรงนี้ต้นทุนตรงนี้ฮะต้นทุนรวมคงที่เห็นไหมเอาช่องนี้ลบกันเออช่องนี้บวกกัน100บวก0กับ100เห็นไหมบวกกันทีเอา TFC บวก TVC จะกลายเป็น STC ตรงนี้บวกกันทีนี้มาดูต้นทุนเฉลี่ยต้นทุนเฉลี่ยคงที่ถ้าเราไม่ผลิตเลยเราก็ไม่เสียเพราะมันเป็นการเฉลี่ยมาแต่เห็นไหมฮะตรงนี้100หารด้วย10เห็นไหมขึ้นชี้ให้ดู100หารด้วย10ตรงนี้ใช่ไหม100หารด้วย10นะฮะ100หาร20หารออกมาก็จะเป็นต่อหน่วยและต่อหน่วยแล้วเห็นไหมต่อหน่วย ABC ต่อหน่วยนะฮะ ABC ต่อหน่วยนะฮะตรงนี้อ่ะทำให้ดูตรงนี้เราจะรู้ว่าถ้าเราใช้ต้นทุนตรงนี้เรามองออกเลยว่าเราควรผลิตที่กี่หน่วยเราก็มาดูต้นทุนที่ต่ำที่สุดเฉลี่ยต่ำที่สุดถูกไหมฮะเฉลี่ยต่ำที่สุดของเราในที่นี้นะฮะก็คือ ABC เนี่ย 1.4 บาทเองถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโรงงานของเราจะทำการผลิตเราควรจะทำการผลิตอยู่ใน50หน่วยถึง70หน่วยเราก็จะประมาณการได้แล้วต้นทุนตรงนี้จริงๆแล้วเรื่องของต้นทุนนี้เราต้องอธิบายกันเยอะสลับซับซ้อนหน่อยแต่เนื่องจากว่าเราแค่เอาไอเดียมาอธิบายเพราะฉะนั้นในเรื่องของประเภทของต้นทุนเนี่ยเรามาดูเพื่อที่จะทำให้เรารู้ว่าเมื่อเรามีการผลิตออกมาเนี่ยนอกเหนือจากเราจะมาดูว่าอ๋อต้นทุนเราเป็นแบบนี้นะอ๋อต้นทุนเราเป็นอย่างนี้นะเราจะต้องมาดูว่าเมื่อเราใส่ต้นทุนไปแล้วเราจะผลิตกี่หน่วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรงงาน A ก็จะผลิต 50-70 หน่วยพอแล้วเพราะฉะนั้นเราก็สามารถวางแผนการผลิตได้ว่าวันนึงเราจะต้องผลิตไม่ต่ำกว่า50หน่วยแล้วถ้าเราไม่ผลิตเลยล่ะผลิต10หน่วยล่ะต้นทุนเรา10บาทต่อหน่วยเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นการทำรู้จากประเภทของต้นทุนเนี่ยมันทำให้ผู้บริหารหรือว่าผู้ที่เขาเรียกว่าใช้เรื่องของการพยากรณ์หรือ forecasting ในการเพิ่มหรือลดปริมาณการผลิตเนี่ยเข้าใจมากขึ้นว่าเอ๊ะเราควรทำอะไรเอ๊ะเราควรเพิ่มตรงนี้นะเราควรใช้ข้อความตรงนี้นะเพราะอะไรย้อนกลับไปดูสักเล็กน้อยนะฮะถึงก็เพราะเวลาเราวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตระยะสั้นอย่าลืมนะว่าเราอยู่ในการผลิตระยะสั้นสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้คือเครื่องจักรหรือต้นทุนคงที่นั่นเองเราไม่สามารถเปลี่ยนต้นทุนคงที่ได้ว่าเราจะเพิ่มหรือเราจะลดต้นทุนคงที่ได้อย่างไรเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้แต่สิ่งที่เราจะพูดได้คือเรามาเปลี่ยนต้นทุนผันแปรต่อหน่วยเห็นไหมฮะเพราะอะไรจากตารางตรงนี้เราก็เห็นแล้วว่า TFC เราอ่ะไม่สามารถทำได้ต่อหน่วยแม้ต่อหน่วยเราเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงได้เราพยากรณ์ได้อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของแรงงานในการเข้ามา
ดูแลหรือเข้ามาเปิดเครื่องในการใช้เครื่องของเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงเป็นผลดีกับผู้ประกอบการว่าเวลาเราวางแผนเรื่องโครงสร้างของต้นทุนเนี่ยเราจะได้วางแผนในเรื่องของการผลิตไปด้วยว่าเราควรทำการผลิตที่ระดับเท่าไหร่อยู่ยังไงใช้มันยังไงเพิ่มเติมมันยังไงทีนี้จากความสัมพันธ์เมื่อสักครู่จากที่เราดูเป็นตารางและตัวเลขเนี่ยเพื่อให้เราดูง่ายขึ้นจะขอนำเสนอในเรื่องของเส้นต้นทุนการผลิตประเภทต่างๆ cost curves และกันว่าในการผลิตต้นทุนต่างๆเนี่ยเมื่อเราถูกนำมาพอตออกมาเป็นกราฟเนี่ยเราสามารถที่จะบอกได้อย่างไรนะฮะดูอันดับแรกเส้นแรกเลยที่เราต้องเรียนรู้คือ TFC ก่อนเลยสังเกตไหมว่า TFC เราจะไม่เริ่มจากศูนย์ TFC เราจะเว้นช่วงขึ้นมาเพราะถึงแม้ว่าเราจะไม่ผลิตเราก็ต้องเสียมันอยู่ดีนะฮะทีนี้มาดูเท่นต้นทุนรวมเห็นไหมและสังเกตข้อที่2ต้นทุนรวมก็เริ่มจาก TFC เหมือนกันไม่ได้เริ่มจากศูนย์ไม่ได้เริ่มจากดูสังเกตง่าย TC กับ TVC ถ้า TVC เนี่ย Total Variable Cost เนี่ยมันจะเริ่มจากศูนย์เพราะถ้าเราไม่ผลิตมันก็จะไม่เกิดไงแต่เส้น TC เนี่ยมันมาจาก TFC เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเราจะรวมต้นทุนรวมตรงนี้เราก็ต้องรวมมาแล้วการเริ่มของเส้นต้นทุนจะมีลักษณะเป็นไปในทิศทางใกล้ๆเคียงกันเพราะหลังจากนี้ถ้าเราผลิตปุ๊บเราก็จะเสียแล้วเสียเพราะเรามีการบวกต้นทุน TFC ลงไปด้วยแกนตั้งจะสังเกตอันนี้ไม่ใช่ P แล้วนะฮะสังเกตว่าเป็น C ก็คือ cross ต้นทุนต่อหน่วยก็คือ cross นะฮะแล้วก็มาเป็นแกนนอนก็คือปริมาณไม่ใช่ปริมาณซื้อขายแล้วนะเป็นปริมาณการผลิตตรงนี้นะฮะส่วนต่อไปเป็นเส้นต้นทุนการผลิตประเภทต่างๆเส้นต้นทุนการผลิตประเภทต่างๆนะฮะอันนี้ก็จะอธิบายคร่าวๆว่าเรามาดูเส้นแรกก่อนก็คือเส้น AFC Average Fixed Cost ต้นทุนเฉลี่ยสังเกตว่ายิ่งผลิตมากยิ่งน้อยลงนะยิ่งผลิตมากยิ่งน้อยลงนะฮะเส้น average cost นะฮะ average cost นี้มันจะประหยัดอยู่ช่วงหนึ่งต่ำสุดสังเกตเส้น AVC ตอนนี้อยู่ AVC นะฮะแล้วพอเลยจุดที่มันประหยัดที่สุดมันก็จะพุ่งขึ้นแปลว่าเกินจุดประหยัดของมันแหละตรงนี้แหละที่เราต้องการเราเรียกว่าการประหยัดต่อขนาดทุกกิจการทุกหน่วยการผลิตจะต้องหาจุดนี้ให้เจอตรงที่เป็นจุดต่ำสุดของ AVC หาให้เจอนะฮะว่าเราใช้การผลิตมากที่สุดตรงนี้เราจะเกิดการประหยัดต่อขนาดได้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดตรงนี้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดแล้วเราจะทำเมื่อต้นทุนต่ำที่สุดแล้วเราสังเกตถ้าเราลากเส้นต่อมานะฮะเราลากเส้นต่อมาจากตรงนี้ ABC จุดๆๆๆๆลากมามันก็จะมาตัดกับ ABC ที่ช่วงหนึ่งเห็นไหมฮะคำถามคืออ้าวทำไมเราไม่ผลิตในจุด ABC ที่ต่ำที่สุดล่ะคือถ้าเราลากจาก ABC ที่ต่ำที่สุดแล้วลากขึ้นไปชนกับ AFC ที่ต่ำที่สุดแล้วก็ลากไปชนกับ ABC จะเห็นว่าต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยเนี่ยมันผันแปรตรงไหนมันแพงมากอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้เครื่องจักรเกินกำลังไปแล้วเราต้องใส่น้ำมันเพิ่มใส่คนเพิ่มเกินที่เราจะผลิตได้นะฮะเราถึงไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้นะเราก็ใช้จุดที่ต่ำที่สุดของ ABC มาผลิตดูในเส้นถัดไปความสัมพันธ์เห็นไหม
ตัวนี้ก็สรุปรวมมาแล้วว่าเมื่อ MC น้อยกว่า AC ค่า AC จะลดลงอันนี้เป็นความสัมพันธ์เขียนสรุปออกมาในเรื่องของความสัมพันธ์ว่ามีในลักษณะแบบไหนนะฮะมาดูเส้นสุดท้ายตรงนี้นะฮะว่าลักษณะเส้น AVC จะเป็นรูปตัว U เนื่องมาจากการลดลงของผลได้ก็แปลว่าผลิตในจุดหนึ่งจะพอแหละนะฮะสูตรตรงนี้เนี่ยถามว่าจำเป็นต้องจำได้เลยไหมคือในลักษณะของโรงงานประเภทต่างๆหรือการผลิตทุกๆหน่วยเนี่ยสูตรตรงนี้สามารถที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วเรามีหน้าที่แค่รักษาระดับการผลิตเอาไว้เพียงแต่ว่าใครที่เป็นผู้บริหารหรือคนที่เป็นออกแบบต้นทุนกับควบคุมต้นทุนเนี่ยก็จะต้องเข้าใจในโครงสร้างของมันว่ามีลักษณะแบบไหนทีนี้มาดูการผลิตในระยะยาวบ้างนะฮะการผลิตระยะยาวคือเป็นการผลิตที่หน่วยผลิตสามารถปรับปัจจัยคงที่ได้นะฮะต้นทุนในการผลิตระยะยาวเนี่ยก็จะถูกประกอบไปด้วยต้นทุนรวมในระยะยาวนะฮะเท่ากับต้นทุนรวมผันแปรต้นทุนเฉลี่ยในระยะยาวต้นทุนส่วนเพิ่มในระยะยาวอ่ะคือต้นทุนระยะการผลิตระยะยาวเนี่ยมันจะมีโครงสร้างที่ง่ายกว่าการผลิตระยะสั้นเพราะทุกอย่างเราสามารถปรับคำว่าระยะยาวในที่นี้แปลว่ากิจการอยู่มานานผลิตอีสิ่งเนี้ยสิ่งเดียวมานานๆเลยนะฮะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อความสัมพันธ์เป็นอย่างนี้ฮะจำนวนเครื่องคน1คนเครื่องจักรคนที่เห็นไหมนี่มีทั้ง4เครื่องจักรนะฮะ4เครื่องจักรทำงานเห็นไหมทีนี้ความสัมพันธ์ของต้นทุนเฉลี่ยในระยะสั้นและต้นทุนเฉลี่ยในระยะยาวคือการศึกษาทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมาผนวกรวมกันเพื่อให้ได้โครงสร้างลักษณะแบบนี้แล้วจุดเห็นไหมเดี๋ยวย้อนตรงนี้คือการผลิตระยะสั้นแต่ละช่วงย้อนกลับไปฮะมันเป็นรูปนี้การผลิตระยะสั้นแต่ละช่วงจากนั้นเราจะเอาการผลิตระยะยาวมาใส่จุดตรงนี้แหละนี่จุดที่เป็นท้องเนี่ยต่ำที่สุดฮะสังเกตเส้น LAC นะฮะกับช่วง SAC ที่2ที่มันโค้งเว้าแล้วก็ตัดกันพอดีจุดตรงนี้แหละเราเรียกว่าการประหยัดต่อขนาดที่เป็นการ QC ตรงนี้เราเรียกว่าการประหยัดต่อขนาดมันจะทำให้ธุรกิจของเรามีผลที่ดีขึ้นหมายถึงว่าต้นทุนการผลิตที่ถูกลงเราก็สามารถแข่งขันก็ได้และเส้นตัวอื่นๆที่นำเสนอว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวหรือสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นเส้นที่อยู่ในการผลิตที่สูงนะเลยต้นทุนจะสูงสิ่งที่เราต้องการคือ QC เท่านั้นคือการประหยัดต่อขนาดนะฮะลักษณะของเส้นต้นทุนรวมเฉลี่ยในระยะยาวเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้นะฮะการระยะยาวคือในช่วงที่สรุปจากตรงนี้ LC เริ่มลดลงเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการประหยัดขึ้นเช่นแรงงานมีความชำนาญและมีการแบ่งงานกันทำที่เพียงพอทันต่อเวลานะฮะการประหยัดภายนอกและการไม่ประหยัดภายนอกนะฮะการประหยัดภายนอกหมายถึงอะไรก็หมายถึงการประหยัดที่ต้นทุนต่อหน่วยลดลงอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกเช่นการค้นพบแหล่งวัตถุดิบใหม่และการไม่ประหยัดภายนอกนะฮะก็คือการที่ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกเช่นราคาน้ำมันสูงขึ้นและการเก็บภาษีของรัฐบาลที่เพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นจากวันนี้ที่เราได้ศึกษาเรื่องของโครงสร้างของต้นทุนเนี่ยพอยต์ของเราหรือจุดที่เราสังเกตได้ก็คือว่าในการผลิตทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการกำหนดว่าอะไรคือต้นทุนคงที่เราต้องรู้ให้ชัดเจนว่าต้นทุนคงที่ของเราคืออะไรต้นทุนผันแปรคืออะไรและต้นทุนที่มันเฉลี่ยออกมาแล้วรวมถึงต้นทุนต่อหน่วยสุดท้ายคืออะไรเมื่อผู้ประกอบกิจการรู้โครงสร้างของต้นทุนทั้งหมดก็จะสามารถทำให้เราวางแผนและสามารถดำเนินกิจการของเราไปได้นะโดยที่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ในเรื่องของต้นทุนด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็เนื้อหาค่อนข้างที่จะ
เยอะพอสมควรแล้วก็หนักพอสมควรเนื่องจากว่าเราพูดกันในเรื่องของโครงสร้างของต้นทุนทีเดียวเลยนะคะทั้ง3ช่วงเนี่ยก็น่าจะผู้ประกอบการหรือใครที่พอมีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์อยู่บ้างก็พอที่จะประยุกต์ได้แต่ถ้าใครไม่มีเลยก็สามารถเอาแนวคิดนะฮะไปประยุกต์ใช้ได้แล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมว่าเอ๊ะถ้าโครงสร้างต้นทุนแบบนี้เราควรทำการผลิตยังไงอย่างน้อยที่สุดในกิจการต้องรู้ว่าเราอยู่ในช่วงของการผลิตระยะสั้นหรือระยะยาวและแยกให้ออกว่าอะไรคือต้นทุนคงที่อะไรคือต้นทุนผันแปรแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับสำหรับการผลิตธุรกิจอาหารเพราะว่าเราใช้ต้นทุนเยอะมากในการทำธุรกิจอาหารแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับรายการเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบธุรกิจอาหารเนี่ยก็ต้องหมดเวลาลงแล้วนะครับเลยยังมีหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่จะมาช่วยในการทำธุรกิจในการประกอบอาหารหรืออุตสาหกรรมอาหารได้ในคราวถัดไปนะครับสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ